สวัสดีครับพวกเราสแน็คแกงคนดีวันนี้เราจะยกทีมงานมาบุกบ้านไอแปดชาแนลเราจะขนทุกคนมาจีบเอาคนในสตูของเราไปเป็นของเราให้หมดเลยพวกมันต้องขอแต่งงานกันหมดเลยนะเว้ยแต่งงานกับผมนะครับอะไรแต่งงานเอาผมวะทำอะไรอ่ะเห็นคู่อื่นเขาแต่งงานกันน่ะเอ้ามันต้องเป็นเราขอไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจริงเหรอเดี๋ยวขอเองโอ้ยทุกคนครับผมนี่โคตรคิดถึงรายการแบบนี้สุดหัวใจทุกทีเลยเพราะว่าเรากำลังจะมาทวงดุลความเป็นยูทูบเบอร์ของแต่ละช่องเอามาเป็นของเราคอนเนคชั่นเราให้หมดแต่ช่องนี้คอหน้าตาดีนะแต่ละตัวคือเด็ดช่องเราก็หน้าตาดีไงดูการแต่งตัวด้วยวันนี้ใครเขาบอกให้เดี๋ยวเรากดกิ่งเรียกเลยไหนใช่ไหมไม่ใช่แล้วนี่แหละโอ้ยไม่ยืนไม่เป็นก็บอกดิเขากดแล้วประตูเขาเปิดขนาดนี้แล้วบุกขนาดนี้ยังจะกดกี่มันจะใหญ่คอฟอร์มทำงานเจแปนระหว่างเจแปนพี่แปนพี่แปนโอเคนะโอเคเลิกประชุมไปกลับบ้านไม่กลับอะไรวะเนี่ยตัวโยงเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณเข้าบ้านเขาคุณลืมถอดรองเท้าคืออะไรผมลืมขอโทษอย่าคิดว่าเคยเอารองเท้าแบบคู่ละแสนไปลุยนาลุยอะไรแล้วมึงจะมาทำในบ้านกูได้นะอะไรเนี่ยบ้านกูไม่ใช่ทุ่งนาเนอะมันก็เหมือนอยู่นะแป๊บนึงนะนี่มึงเอาชาลีมาโชว์มายังไงพี่ผมเรียนนานาชาติมาอะไร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 ไอจีโน่มึงจะมาทำอะไรเนี่ยพี่มีทีมงานคนไหนที่สดโซพี่ส่งมาให้พวกผมไม่หมดเฮ้ยไม่รู้เลยนะเว้ยว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายของพวกมึง เพราะว่า กอดกูไงเฮ้ย เพราะว่าทีมงานไอแปน Channel ทุกคนโสดหมดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาดี หุ่นดี สะบึ้มอึมกรึ้ม บอกได้เลยว่ากูสนับสนุนกูกูอยากให้ทีมงานกูเนี่ยมีผัวพร้อมยังอ่ะมึงจะเอาใครมาจีบบ้างนี่คนนี้ผมแต่งตัวมาชิบแต่งตัวดีเลยอ่ะจริงๆที่มันต้องมีคลาสนิดนึงแท้มึงไม่ชอบพิสติดมึงไม่โชว์ปิงปองไหมตายต้องเหมาะกับคนที่แต่งตัวดูดีเป็นสายแฟชั่นมึงไปอยู่แฟชั่นไอแลนด์ไหมเอางี้ไอ้กายมึงเนี่ยไปจีบกับน้องแพนเขาชอบหนุ่มเซอร์ๆอารมณ์ดีๆแต่งตัวดีๆแบบนี้นะกูบอกเลยมึงใส่เถอะบอกเลยว่าอันนี้ผ่านไม่ถอยหน้าตาดีสุดเลยนะเล็งใครไว้เลขาพี่คะเลขานะโสดมีคนเข้ามาจีบแต่เขาไม่เลือกแต่ถ้าพลอยและเขาเลือกพลอยนะเอาไปเลยเจ็บอ๋อคุณรู้ตื่นเต้นใครอีกมีผู้ชายไหมเนี่ยอะไรนะมีผู้ชายไหมเนี่ยมีแบบพนักงานก็คือพี่ยีนบอกเลยนะผู้ชายแบบสายนวลนิ่มนวลเขาสะอาดได้หมดแล้วมีแล้วมีสามคนแต่ชาเลนจ์ของเราวันนี้เขาต้องขอแต่งงานให้ได้เฮ้ยขอแต่งงานเลยนี่ไงชุดทีมแต่งงานโอเคนะโอเครวมทีมแล้วนั่นเลยกูมารวมพลังไม่ใช่แบบเต้นสามสองหนึ่งสู้เอาแล้วทุกคนผมคนแรกอีกแล้วทีนี้ผมจะทำยังไงดีวะออกคอมมิชชั่นแต่งหน้าคุยอะไรพี่แทนคอมมิชชั่นแต่งหน้าคุยกับคนดูเอาเลยนะโทษครับพี่พี่แทนครับพอดีผมจะถ่ายงานนะครับพี่พอจะแต่งหน้าให้ผมได้ต่อถ่ายงานอะไรคะเดี๋ยวผมต้องไปแสดงละครช่อง7ด้วยครับแล้วพี่แปนเขาบอกว่าพี่แต่งหน้าเก่งมากเลยมีเรทเท่าไหร่คะเพราะว่านี่ต้องคิดตังค์ด้วยค่ะตอนนี้ทั้งตัวผมมีอยู่2บาทเพราะว่าช่วงนี้มันสิ้นเดือนพอดีได้ค่ะได้ห้องแต่งหน้าอยู่ข้างบนมาพอดีเมื่อกี้ผมขึ้นไปเซตมาแต่งได้แล้วพี่สรุปน่ากลัวมากเลยพี่แปนบอกว่าพี่ชอบผู้ชายเติร์ฟเฮ้ยมันเนี้ยไปไม่ชอบใส่สุดถูกใช้อะไรอย่างเงี้ยไปพี่น่ากลัวพาฉันไปทำอะไรแป๊บเดียวพี่ไปสองคนใช่ๆเดินนำก่อนเลยขอได้ครับน่ากลัวละทุกคนตอนนี้พี่แผนก็ขึ้นมากับผมแล้วมาอยู่ที่ห้องคุยคนดูคุยคนดูแบบก็ต้องเล่าให้เขาฟังหน่อยอุ้ยนี่ทุกคนห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าอยากให้พี่สอนเรื่องแต่งหน้าหน่อยจะต้องถามก่อนว่าไปไหนสมมติไปหาสาวอ่ะต้องถามว่าสาวที่พี่ไปเนี่ยสไตล์ไหนสไตล์พี่อ่ะจ
จะจีบพี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยว่าจะจงจะจีบไม่ได้พูดสรุปยังไงสาวพี่ป่ะถ้าสมมติแบบเป็นพี่อย่างเงี้ยเป็นประมาณพี่พี่ชอบแบบไหนใช่ไหมใช่นิ่งๆไม่แต่งหน้าเยอะมากเอาแบบธรรมชาติถ้าสมมติว่าพี่แต่งให้ผมเป็นผู้ชายคนนั้นได้ไหมไม่แน่นะแบบถ้าสมมติเปลี่ยนนุ่งเปลี่ยนหน้าเนี่ยพี่อาจจะแบบปิ๊งเลยค่ะใช่ผู้หญิงบางคนเนี่ยจะชอบแบบผู้ชายแบบไม่ค่อยแต่งหน้าป่ะแบบหน้าดีอยู่แล้วอ่ะเราก็หน้าดีอยู่แล้วนะพี่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนพูดกับผมว่าหน้าดีอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาไหมเดี๋ยวพี่ได้ได้อ่ะเดี๋ยวสับหน้าให้ก่อนทันมากพี่เฮ้ยมันต้องหันหน้ามามองกันดิอ๋อเหรอเออไม่งั้นมันจะสับได้ไงปกติแบบเขาก็ต้องมองอย่างนี้ใช่ปกติมันใกล้มากมันแบบสับหน้าใกล้ๆเลยเก่งวะจริงผมเก่งนะเนี่ยผมเขินผู้หญิงแต่พี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะใช่เหรออ้าวไม่ได้มีใครบอกหรอจริงปะเนี่ยไม่รู้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อพี่ต้องพิสูจน์ให้ผมดูสุดไงไอ้แต่งหน้าหลับตาเวลาเราลืมตาเราจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจเลยถ้าลืมตาจังหวะพี่จะบอกไม่ว่าพี่จะทำอะไรมันจะดีมากโอเคปะหลับตาแต่เอาที่พี่ชอบนะใช่พี่ชอบมากพี่ไม่ชอบคนแต่งหน้าเยอะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะเกลี่ยก่อนเนี่ยคือธรรมชาติเลยแป๊บนึงแป้งพี่นี่แบบแพงมากเลยนะรู้ป่ะพี่แป้งยังไม่เคยได้ใช้เลยนะแป้งตัวเนี้ยผมได้ใช้ก่อนพี่แป้งอีกเหรอใช่เจ็บนี่เราก็แบบนิดนึงเติมแก้มหน่อยอันนี้ผมเคยทำให้เพื่อนผู้หญิงผมมันจะมีเป็นแป้งใช่เป็นแป้งเพื่อว่ามันจะธรรมชาติลืมตามานี่จำหน้าเองไม่ได้เลยนะประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะอ่ะเดี๋ยวหันหน้าเข้าหาคนดูนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวลืมตานะ1 2 3ลืมนี่แบบนี้ที่ชอบพี่ชอบผู้ชายอย่างนี้จริงไงถ้าลงไปอ่ะทุกคนชอบแต่ผมไม่ชอบถ้าสมมติเนี่ยคนดูเขาบอกว่าให้ผมแบบจีบพี่จริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะคุยกับผมไหมก็คุยนะเอาแบบว่าลบเหมือนเอาเรื่องจริงเลยถ้าลบพี่ไม่คุยจริงปะเนี่ยใช่ถ้าลบปุ๊บพี่แบบจำหน้าไม่ได้เลยอ่ะไม่คุยเลยต้องหน้าแบบนี้แล้วเวลาผมเข้าบ้านไปเจอพ่อเจอแม่ ผมมีบางอย่างที่จะต้องขอให้พี่ตัดสินใจให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปเอาของมาก่อนจริงเขาจีบเราประทับใจเราแน่อันนี้คือจีบอันนี้คือจีบจริงๆถ้าผมจีบแบบผมไม่อยากเป็นแฟนนะผมอยากแต่งงานเลยผมมีของมาให้ผมทำงานตั้งใจทำงานเลยมันเป็นแค่ของนี่แหละพี่แต่มันแทนตัวผมได้ดีในช่วงเนี้ยมาให้พี่เพื่อแลกกับแหวนจะจีบติดไม่ติดคืออยู่ที่อันนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าพี่แต่งพี่เอาอันเนี้ยคล้องหัวถ้าพี่แต่งแล้วเดินลงไปอย่างงี้เลยนะผมต้องคุกเข่าเลยดูมาจากละครเลยนะอันนี้คือสิ่งที่จะมาขอพี่ใช่คือข้าวไหมคะอันนี้เดี๋ยวเปิดแล้วซดได้เลยซดได้เลยใช่พี่แพงครับแต่งงานกับผมนะครับ ฉันต้องร้องไห้แล้วป่ะจุดเนี้ยผู้ชายเอาปลากระป๋องมาขอเราจะมีกินตลอดไปต่อไปเนี้ยถ้าผมกินปลากระป๋องผมก็จะคิดถึงพี่ตลอดโอเคแต่งแล้วจริงไหมเนี่ยต้องทำไงนะฮะอย่างนี้เหรอสวมหัวต้องสวมหัวได้ใช่จริงไหมเนี่ยโอเคไอ้ไงทุกคนมันก็จีบอะไรนะทำไมอ่ะไม่มีอะไรอยากเห็นฟีดแบ็กของข้างล่างแล้วว่าวันนี้พี่แต่งหน้าดูดีไหมจริงป่ะใช่อยากเห็นสาวกีเฮ้ยป่ะเย็นเมียผมนี่ไอ้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายแต่งหน้าน้อยๆจับมือด้วยจับมือเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยกูได้ภูมิใจในตัวมันจริงๆกูบอกอะไรประโยคนึงได้มั้ยได้ฮะกวาดห้องให้กูด้วยหอมแก้มพ่อหอมแก้มพ่อหน่อยเออปากไม่ปากกูได้ที่ได้ถูกได้ฮะมึงได้กูไม่ได้อันนี้คือสำเร็จเหรอคือมีแล้วผมแล้วเฮ้ยถือว่าอันนี้ผ่านสำเร็จสำเร็จอนุญาตมั้ยคะอะไรนะอนุญาตมั้ยคะนี่อนุญาตเราไหวหรือเปล่าว่าหนูไม่ไหวอุ๊ยบายดูคู่ที่2ไอ้ที่ดูวันนี้กูตื่นเต้นวะไม่รู้ไปเลยอุ๊ยไอ้ทายพี่กิ๊ฟเสียงว่างไหมครับฝันไม่ว่างเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่กิ๊ฟไปกับผมได้ไหมครับไปไหนอยากคุยด้วยผมมีเรื่องจะคุยกับพี่กิ๊ฟทำงานพี่ไม่ทำด้วยก็ได้ไปเอาไปไม่ได้ทำหรอกเอาไปไม่ได้ทำหรอกไปก็มันไม่ได้พี่กิ๊ฟไม่เคยอะไรมืออะไรไปเอ้าก้าจ้องหน้าผมไหมเรามาแข่งจ้องหน้ากันดีกว่าคนแพ้ทำอะไรดีวะคนแพ้ก็ทำตามที่คนชนะสั่งได้ค่อยคิดแล้วกันเพราะพี่มาชนะพร้อมไหมจ๊ะคือห้ามยิ้มหรอกันเขินให้ได้อุ้ยทำไม่ได้ทำไมอ่ะจริงๆก็เป็นคนขี้เขินจริงจริงๆพลอยมาจ้องหน้ากันอ
พี่กิฟแพ้ทำไมไม่ไหวเหรอทำไม่ได้อ่ะมันเขินอ่ะงั้นพี่กิฟต้องทำตามที่ผมบอกอยากจับมือพี่กิฟต์ได้ไหมครับได้น้องไงน้องเป็นน้องนุ่มไอ้นุ่มอ่ะมันไม่ค่อยมีใครจับรู้ไหมว่าวันนี้ผมมาทำอะไรมาถ่ายคลิปไงอย่าคิดว่ามาถ่ายคลิปคิดว่าผมมาจีบพี่จริงคอนเทนต์จริงๆเอาพี่ไม่เชื่อทุกครั้งที่ผมไปจีบเดี๋ยวผมไม่ตื่นเต้นเลยนะเวอร์มากเอาเงื่อแตกจริงๆใช่เนี่ยเอาเงื่อผมออกจริงๆตื่นเต้นจริงๆกันเนี่ยแล้วมือแบบเหงื่อออกไม่ชอบจะฟังเลยทำไมมันดูไม่เป็นตัวเองชื่อกิฟความหมายมันคืออะไรกิฟแบบให้พี่อยากเป็นแบบกิฟให้มีแต่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่พร้อมจะให้ใจผมไหมไม่พร้อมปากเขินปะเนี่ยอันนี้เขินปะเขินคือจริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่มีแบบมาอย่างเงี้ยมีแค่แบบว่านิดหน่อยแต่แบบพี่ก็เฟดออกถ้าเกิดใครเยอะกับพี่อะไรเงี้ยพี่ก็เฟดแล้วถ้าผมจีบจริงๆอ่ะถ้าผมจีบจริงๆอ่ะอีทอยอย่ามองแบบนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ในตาพี่มีแต่ผมนะจริงเหรอไม่มีใครเลยก็มีแค่ผมอ่ะแล้วในใจทอยอ่ะมีแต่พี่อันนี้ได้เอาช่วยกันจีบแล้วผมดูดวงเป็นนะใช่ปะให้ดูให้ไหมตอนนี้มีคนที่กำลังมองที่ใกล้จะได้แต่งงานแล้วโอ้โหอีกกี่ปีอีกกี่ปีวันนี้วันนี้เลยเหรอวันนี้เลยกลัวผมไหมไม่กลัวทำไมอ่ะน้องแกงยังมองผมเป็นน้องอยู่เหรอครับตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วทุกคนใช่ไหมคุณภรรยาใช่ไหมเย้นิ้วอยู่ที่นิ้วตัวเองผมมีแฟนแล้วใส่ไว้ใส่ไว้ไปเร็วลงไปเฉลยตัวว่าผมมีภรรยาแล้วอะไรวะเนี่ยเด้อ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 เหมือนหนูโดนยัดเยียดเลยโดนขืนใจเหรอทำไมอ่ะใช่โอ้โหเขาแล้วเขาน้ำตาเขาร้องไห้ร้องไห้ไม่รู้มันแค่ฟังเพลงร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมอินเหรออะไรอินเหรอไม่ต้องวินเลยเราคิดจริงเหรอบ้าอ๋อจะคิดจริงอะไรล่ะเฮ้ยแล้วเราแหวนในลิ้นมือน้ำตาลอยไม่ลองทุกคนอ่ะคู่ต่อไปใครคู่ต่อไปไอ้ไอ้ผมก็รู้ก็เหลือเพื่อนคนสุดท้ายแล้วก็เหลือเพื่อนคนสุดท้ายทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปจัดการยินทาอยู่ปะงานพอไปเดินเล่นหน่อยดิมีปากกล้วยอยู่ข้างหลังหมู่บ้านหนูขอยืมน้องพี่ไปเดินเล่นก่อนได้ปะโอเคให้เลยเออเอาไปที่ยืมปะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละเริ่มเลยเหรอจิ้มปะไปเลยไปเลยให้เลยเนี่ยง่ายง่ายง่ายเลยจับไอ้บ้าเฮ้ยมาแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราจะไปเดินเล่นกันเดือดกลางยังไม่ทันได้จีบเลยมาดูแลกันแล้วอะไรเนี่ยชอบดูแลไงชอบดูแลไงตั้งแต่มาออฟฟิศอะยังไม่เคยเดินสำรวจเลยเราลองไปดูหน่อยก็ได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเหมือนจะมีสนามเด็กเล่นเผื่อพี่อยากเล่นเลยอยากกลับไปเป็นเด็กไม่อ่ะก่อนอื่นเลยอย่าเรียกพี่ดีกว่าเรียกพี่ได้ไหมให้ยินเลือกยินจะเรียกว่าอะไรบีวิวิหวานเลยปะน่ารักน่ารักต้องมีแฮชแท็กคู่เราปะแฮชแท็กไอยินทุกคนทุกคนถ้าเชียร์ไอยินให้คอมเมนต์ยินอยากทำอะไรปะอยากให้บีเล่นสไลเดอร์จะเล่นได้จริงเหรอได้เออเล่นอันนี้ก็ได้ร้อนปะร้อนครับทำเพื่อเราไม่ได้เล่นบีได้อยู่
หรือพี่ไปว่ายน้ำไหมไม่เอาแหละทำแต่ว่าอะไรรู้ปะมันมีไอ้นี่ด้วยอะสนามวิ่งอะเราไปวิ่งกันไหมล่ะอันนี้คือไอ้นี่อะจุดเริ่มต้นเนาะแล้วจุดเริ่มต้นของเราสองคนอะวันนี้แหละเราโดนยีนจีบแล้วอะไม่ใช่เราจีบยีนอะไปเดินเล่นสระว่ายน้ำดีกว่าแต่รู้ป่ะว่าความจริงอะมีของขวัญมาให้ยีนด้วยพอรู้ว่ายีนเป็นศิลปินใช่ปะล่ะวันนึงที่ยีนเป็นศิลปินดังแล้วอะยีนก็จะจำเราได้ขำทำไมอะยังไม่เห็นเลยเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วนี่ว้าวว้าวว้าวเอาไว้ร้องเพลงเหรอใช่โดเลกิโดเลมีซ่อนละอ่ะชอบไหมตั้งใจเลือกมาให้มากมากขอบคุณมากนี่จะจดจำตลอดไปเลยว่ามีคนซื้อไม้ให้เราเดินมาทำไมกันวะยีนก็ดีแล้วเพราะว่าจะได้ออกมาใช้เวลาสองคนจริงเพราะว่าอยากอยู่สองคนกับพี่มานานแล้วทุกคนจีบไม่ได้จีบเขาจีบหนูลืมไปว่าบีต้องมาจีบเขาแต่ตอนนี้คือเขาจีบบีใช่ทุกคนโดนจีบเหงื่อแตกวะเนี่ยเดี๋ยวเขาเช็ดหน้าให้จริงๆไม่ต้องเช็ดก็หล่อนะเนี่ยเออจริงแต่ว่ายีนชอบเต้นใช่ปะอยากให้ยีนเต้นให้ดูอ่ะเต้นด้วยกันดิฮะเต้นด้วยกันเต้นไม่เป็นหรือยีนสอนเต้นมาเพลงอะไรดีอ่ะฉันขอเอ้ยเออเต้นเป็นปะได้เราไม่เทบีอยู่ดีๆต่อทำไมอะเรากอดกันเป็นประจำอยู่แล้วกลับกันเถอะกลับแล้วหรอมันเขินไม่แล้วคู่อื่นเขาแต่งงานกันแล้วเราไม่แต่งไม่ต้องแต่งหรอกเราเป็นคู่ที่ไม่ได้แต่งคู่หนึ่งก็ได้มาเขินจริงๆกันไม่ได้นำเดินกลับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องแต่งคู่หนึ่งก็ไม่เป็นไรกลับก็กลับโอเคไปหลังได้ยังล่มอะบีร้อนก็บอกกันบีร้อนครับจะกลับไปบอกเขาว่าอะไรดีว่าเราไม่ได้แต่งงานอยากแต่งปะมันเขินไม่อยากแต่งเหรอร้อนไหมนิดนึงก็บอกให้มาเป็นแฟนไม่ยอมมาเป็นถ้าเป็นแฟนเราจะเย็นขึ้นปะเย็นแน่จริงจริงนี่เดี๋ยวบีนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วบีจะไปไหนอ่ะเออนะไม่บอกรอตรงนี้แป๊บนึงเนื่องจากตอนนี้พี่ไอไม่ยอมขอแต่งงานยีนก็เลยจะไปหาของเพื่อจะไปขอพี่ไอแต่งงานแทนเดี๋ยวเขาจะน้อยหน้าคนอื่นไม่ได้โอเคลองทำกันทุกคนไปเราไปขอคุณบีเขาแต่งงานกันบีเขามีอะไรจะให้ด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เร็วทำอะไรอ่ะเต้นอีกเหรอไม่เต้นแล้วทำอะไรอ่ะยีนทำอะไรอ่ะเห็นคู่อื่นเขาแต่งงานกันน่ะเอ้ามันต้องเป็นเราขอไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจริงเหรอขอเองจริงเหรอตอบตกลงเลยนะเนี่ยแต่งงานกันนะโอเคไม่รอไม่รออยากแต่งอยากแต่งจริงปะเนี่ยน่ารักแหวนดอกหญ้าทำให้ใหม่เลยยีเป็นคนขอหนูแต่งงานไม่ใช่หนูขอยีแต่งงานแล้วหญ้ามันพอเปล่าวะเนี่ยพี่แหวนหมดเลยปะไอตอนที่เด็ดมาหมดไม่ใช่ยีนะเหรอบีบีใช่สรุปคือมิชชั่นของพีทหมดเลยทุกคนเลยเหรอใช่มึงแต่งงานแล้วเหรอยีนขอแต่งงานแต่ว่าอะไรอะอะไรขอผู้หญิงแต่งงานใช่ปะอุ้ยทำไมอะมันพามาขิงเหรอขิงฉันเนี่ยเอาโอเคนะทำไมกันมันบอกมันมากันแล้วเนี่ยมึงงงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเป็นไงแต่งงานปะได้ไหมนี่เขาขอหนูแต่งหนูไม่ได้ขอเขาแต่งเออไม่ธรรมดามึงจะสรุปกันตรงนี้เหรอไปหน้าบ้านโปรโมทบ้านกูหน่อยตอนนี้ทั้ง3คู่ของเราเรียบร้อยหมดแล้วพี่อะไรเป็นดนตรีเรามันเนี่ยดีใจที่แบบลูกสาวลูกชายเนี่ยคือสองเป็นฝาบอกเลยว่าวันนี้ทุกคู่ได้กันทุกคู่ได้ครบกันทุกคู่ดีชอบคู่ไหนที่สุดคือมันดีคนละแบบไอ้นั่นมาเวแบบว่าเวแบบห่างเหินนะคือเนื่องเขาเป็นคู่แรกเขาจะมีการห่างเหินแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่2เขาเนี่ยแบบน้ำตาแตกนะแต่คู่นี้เซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าจริงๆก็คือไอต้องเป็นคนที่ขอเขาเป็นแฟนแต่กลับกลายเป็นว่า
น้องยีนคุกเข่าแล้วคือสวมแหวนดอกหญ้าให้กับใช่หนูก็สวยเหมือนกันนะสรุปแล้วคือไปต่อกันข้างหลังบ้ากันเราเองนะถ้าใครอะไรยังไงผมจะไม่ขัดขวางไม่พูดต่อไม่พูดต่อทุกคนชนะกันหมดทุกคนได้กันหมดบ้านนี้สำเร็จที่สุดใช่ทำไมจริงอ่ะก็ครบสามคู่สำเร็จสุดเลยแล้วบ้านอื่นนะไม่เอาแล้วมึงคิดว่าเขาเอามึงจริงจริงจริงอ่ะยีนบอกไปจริงจริงหอมแก้มได้ไหมโอ้ยประจำเดี๋ยวหอมดิเฮ้ยเป็นไงอะไรเนี่ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you โอ๊ยทำไมไม่ระวังร้อนร้อนร้อนหมดกันจบเลยไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะครับโอ้ยกะว่าเอาแค่2ทีแล้วเอาพอเลยไม่เป็นไรต้องยังขำนะเลยอันที่3ไปไหนอ่ะช่างมันกูก็บอกให้เอาแค่นี้เอามาสรุปมั้ยเอาใหม่กะจะเซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยมารวมๆเอาใหม่เลยมั้ยช่างมันปล่อย5 4 3 2ไปครับ Happy birthday toเค้กอยู่ไหนเค้กอยู่ไหนก่อนเค้กอยู่ไหนก่อนและเค้กก็อยู่นี่ Happy birthday to you Happy birthday to you ของจริงอันนี้ของจริงได้แค่ตัวได้แค่ตัวมืออยู่เฉยๆเออกูถือให้ก็ได้อ่ะมึงเต้นไปเต้นไปทำไมเดี๋ยวถือให้ก็เดี๋ยวมันหกอีกHappy birthday to you และนี่นะครับเป็นวันที่28เมษายนนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณจีโน่เดอะสแน็คนะครับผมขอให้จีโน่เดอะสแน็คนะครับประสบแต่ความสำเร็จนะครับผมมีแพลนอะไรในชีวิตที่อยากจะทำก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกประการปังปังร่ำรวยร่ำรวยสาธุ Happy birthday to youสรุปแล้วคอนเทนต์มึงจบยังอ่ะจบแล้วอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับผมช่อง The Snack นะครับผมครั้งหน้าอยากให้แก๊ง The Snack เนี่ยไปจีบใครที่ออฟฟิศไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Snack แล้วก็ช่องฝากไปด้วยนะครับผมฝากช่อง iPad ไปด้วยนะครับผมก็เข้าไปดูกันเยอะๆครับผมแล้วก็ไปกด Subscribe ช่อง iPad กันเยอะๆด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ iPad ด้วยครับครับผมแล้วกดระฆังให้ช่อง The Snack ด้วยนะครับโอ้โหไม่ใหญ่กว่ากระดิ่งเว้ยThe snack of tea, I shake off. The snack of tea, I shake off.